สวัสดีครับสบายพบกับ10ข้อดีของการเลี้ยงแมวพันธุ์แร็กดอร์กันแมวแร็กดอร์ขึ้นชื่อเรื่องนิสัยน่ารักขี้อ้อนแล้วก็เป็นมิตรครับทำให้พวกมันนั้นกลายเป็นหนึ่งในแมวสายพันธุ์ยอดนิยมที่ผู้คนนั้นต่างหลงรักครับหากกำลังมองหาเพื่อนร่วมทางสี่ขาแร็กดอร์นั้นอาจจะเป็นตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณครับแล้วมาดูข้อดีของการเลี้ยงแมวแร็กดอร์กันจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ 1. ขี้อ้อนแล้วก็ชอบอยู่ใกล้ชิดแร็กดอร์นั้นเป็นแมวที่รักความเอาใจใส่และชอบอยู่ใกล้ชิดกับผู้คนพวกมันมักจะเดินตามคุณไปทั่วบ้านนอนบนตักของคุณหรือแม้กระทั่งนอนหนุนตักตอนคุณนอนแมวแร็กดอร์บางตัวชอบให้เกาคางหรือว่าอ้อนให้ลูบหัวครับนิสัยขี้อ้อนนี่เองทำให้พวกมันนั้นกลายเป็นที่รักของผู้เลี้ยง 2. เข้ากับเด็กแล้วก็สัตว์อื่นได้ดีแร็กดอร์มีนิสัยที่ใจเย็นอ่อนโยนแล้วก็อดทนครับพวกมันจึงเข้ากับเด็กแล้วก็สัตว์อื่นได้ดีแมวแร็กดอร์จะเล่นกับเด็กได้อย่างอ่อนโยนครับและไม่ค่อยมีพฤติกรรมก้าวร้าวใส่สัตว์เลี้ยงตัวอื่นครับ 3. ฉลาดแล้วก็ฝึกง่ายแร็กดอร์เป็นแมวที่ฉลาดแล้วก็ฝึกได้ง่ายครับพอมันสามารถเรียนรู้เทคนิคต่างๆเช่นการนั่งการมอบการเอากิ๊บมาให้หรือแม้กระทั่งการใช้สายจูงครับด้วยความฉลาดนี้เองแร็กดอร์จึงสามารถช่วยเหลือผู้พิการได้เช่นการเป็นแมวบำบัดครับ 4. ชอบเล่นแร็กดอร์เป็นแมวที่ขี้เล่นพอมันชอบเล่นของเล่นไล่จับสิ่งของต่างๆหรือเล่นกับคุณครับแมวแร็กดอร์บางตัวชอบเล่นน้ำหรือเล่นซ่อนหา 5. ขนยาวสวยงามแร็กดอร์มีขนยาวสวยงามหนานุ่มแล้วก็ดูแลรักษาง่ายขนของพวกเขานั้นมี2ชั้นครับชั้นในขนปุยสั้นชั้นนอกเป็นขนยาวขนยาวของแร็กดอร์นี่มีหลายสีเช่นสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลเข้มสีครีมสีขาวหรือว่าสีผสมกันครับ 6. สุขภาพดีแร็กดอร์เป็นแมวที่มีสุขภาพแข็งแรงโดยทั่วไปแล้วพวกมันจะมีอายุไขยาวนานถึง 12-15 ปีแร็กดอร์มักจะไม่ค่อยป่วยครับแต่ก็ควรพาพวกมันนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตัวสุขภาพประจำนะครับ 7. ชอบนอนแร็กดอร์เป็นแมวที่ชอบนอนพวกมันสามารถนอนหลับได้หลายชั่วโมงต่อวันเลยแร็กดอร์บางตัวชอบนอนขดตัวเป็นวงกลมหรือว่าชอบนอนบนตักคุณครับ8. ปรับตัวเก่งแร็กดอร์สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้ดีพวกมันไม่ค่อยเครียดเมื่อต้องย้ายบ้านหรือว่าไปเที่ยวที่อื่นครับ 9. เสียงร้องเบาแร็กดอร์มีเสียงร้องที่เบาแล้วก็ไพเราะครับพวกมันจะไม่ค่อยร้องเสียงดังมาก 10. น่ารักแร็กดอร์เป็นแมวที่น่ารักขี้อ้อนแล้วก็ดูแลรักษาง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเพื่อนร่วมทางขนปุยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับแมวแร็กดอร์แต่ใครชอบสายพันธุ์นี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ